ครับทอล์กวีวิกัน EP นี้จะบ้าหรือเปล่าทอล์กวีวิกัน EP นี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานิ้วไปโดนปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับสำหรับก๊อกเจน4เจน5เนาะเพราะว่าปุ่มปลดแมกกาซีนมันจะใหญ่แบบนี้นะครับถ้าใครซื้อเจน3มาเล่นอ่ะจะไม่ค่อยเจอปัญหานะเพราะว่าปุ่มมันเล็กนะครับนี่เป็นเจน3นะเจน3มันจะมีร่องนิ้วแล้วก็ลายการลื่นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มกดแบ็คมันจะเล็กแบบนี้ปุ่มเล็กมีปัญหาอะไรไหมปุ่มเล็กมันก็จะกดไม่ค่อยโดนนะบางทีกดแล้วไม่โดนแม็กไม่หลุดออกมานะครับอันนี้คือปุ่มเล็กเขาก็เลยพัฒนาเจน4เจน5มานะเจน4ด้ามมันก็จะเป็นร่องนิ้วนะครับด้ามตรงนี้จะเป็นร่องนิ้วอยู่เนาะแล้วก็ลายการลื่นจะเหมือนเจน5เลยแต่จะได้ปุ่มปลดแมกกาซีนที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าจะได้กดง่ายๆนะแต่ทีเนี้ยมันง่ายไปหน่อยนะครับพอเราปัดไปโดนปุ๊บมันก็หลุดเลยนะเวลาแมกกาซีนหลุดร่วงลงพื้นเนี่ยมันก็จะแตกนะครับแตกแล้วก็รั่วนะต้องซื้อแมกใหม่อะไรพวกนี้นะครับนี่เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะสำหรับตัวเราเองอ่ะเราเล่นแบบไม่ใส่กริบมือมานานแล้วนะครับเวลาจับอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่านิ้วอ่ะไปโดนปุ่มนะครับนิ้วไปโดนปุ่มเราให้เราลองเอากริบมือที่มันแถมมาในกล่องอ่ะใส่ดูนะครับมันจะมีแถมมาให้นะครับ2อันนะใครที่ซื้อเจน4เจน5มาเล่นนะครับมี2อันแล้วก็จะมีหมุดล็อกมาให้1อันนะถ้าเราไม่เผลอทิ้งมันไปก่อนนะมันก็จะอยู่ในกล่องแหละไม่ใช่ได้ปืนเสร็จแล้วก็โยนกล่องทิ้งลงถังขยะไปเลยนะอันนี้มันจะมี2ขนาดนะครับลองใส่ดูแล้วก็ลองจับยิงเล่นดูนะอันนี้คือขนาดใหญ่นะครับอันนี้นิ้วถอยออกมาไกลเลยนะครับถ้าไม่ใส่กริบมือนิ้วเราจะถึงไกลปืนเลยนะนิ้วโป้งเรานะจะถึงไกลเลยลองใส่เข้าไปนะครับลองใส่เข้าไปแล้วก็ลองยิงเล่นดูนะว่าเราถนัดอันไหนนะครับอันนี้ใหญ่ไปอะเราว่าเดี๋ยวเราลองอันเล็กมาใส่นะอันนี้พอดีนะครับพอดีเลยแล้วตำแหน่งนิ้วของเราอะมันจะไปอยู่ตรงร่องนี้พอดีนะไอ้ร่องนิ้วตรงนี้นะแล้วนิ้วมันจะเชิดขึ้นนะมันจะไม่ไปโดนปุ่มปลดแมกกาซีนแล้วเราใส่แล้วก็ลองยิงเล่นดูนะครับโอเคนะเราว่านะพอดีจับได้พอดีมือแล้วก็กระชับขึ้นนะทำไมมันถึงไม่เหมือนเจน3นะเพราะว่าเจน4เจน5ไอตัวสั่นตรงเนี้ยมันจะเล็กลงนะครับส่วนเจน3อ่ะมันจะใหญ่เราสังเกตดูนะเนี่ยไอตรงสั่นข้างหลังตรงเนี้ยไอ้กริบตัวเนี้ยมันใส่กับเจน3ไม่ได้นะครับมันใส่ไม่เข้าเพราะว่าเขาทำมาใหญ่นะใหญ่แล้วก็หนานะครับดูร่องตรงโค้งๆตรงนี้นะเนี่ยอันนี้มันบางทำมาเพื่อใส่กริบมือเสริมเข้าไปนะครับอันนี้มันหนาเราไม่ต้องใส่อะไรเสริมนะมันหนาอยู่แล้วเวลาเราจับเจน3อ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันเข้ามือนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้เข้ามือกับทุกคนไงเขาก็เลยพัฒนาเจน4มาที่มันมีร่องนิ้วแล้วก็ให้เสริมตัวนี้ได้นะครับแล้วเจน5สำหรับคนที่ไม่อยากได้ร่องนิ้วบางคนนิ้วเล็กนิ้วใหญ่ไม่เท่ากันนะไม่อยากได้ร่องนิ้วก็เลยกลายเป็นเจน5ที่ไม่มีร่องนิ้วแล้วก็เสริมด้ามข้างหลังตรงนี้ได้นะแล้วก็ได้ตัวรถสไลด์ข้างขวาตรงนี้มาด้วยนะครับสำหรับคนที่ยิงมือซ้ายเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะข้างเนี้ยเพราะว่าเวลาเรายิงเล่นใช่ไหมเราลดสไลด์เราก็จะดึงเงานะครับดึงเงาส่วนใหญ่เขาจะดึงกันนะเขาไม่ค่อยกดแต่อาจจะมีกดบ้างนะหรือใครถนัดขวาแล้วใช้นิ้วชี้กดอย่างนี้นะก็อาจจะมีนะเผื่อบางทีนิ้วโป้งเจ็บอะไรเงี้ยมือเจ็บไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้มือซ้ายมาลดสไลด์ได้นะครับอาจจะใช้นิ้วชี้ก็ได้นะอันนี้เขาคิดมาสำหรับปืนของจริงนะครับแต่เป็นวีกันก็เอามาไว้ฝึกซ้อมได้นะมันอาจจะแบบมือซ้ายเจ็บ
มือขวาใช้งานไม่ได้นิ้วโป้งไม่มีเงี้ยอาจจะใช้นิ้วชี้แทนก็อาจจะทำได้นะในส่วนของปืนจริงเนาะคนที่ใช้งานนะแต่สำหรับบีบีกันอ่ะมันก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรถึงขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีมาให้ก็สวยดีคนที่ซื้อเจน5มาเล่นอ่ะส่วนใหญ่อยากได้รุ่นใหม่นะครับไหนๆก็ซื้อแล้วนะราคามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็เลยเอารุ่นใหม่เลยดีกว่าแล้วอาจจะเจอปัญหานิ้วไปโดนปุ่มก็ลองใช้ดูนะไอ้ตัวเนี้ยที่เขาแถมมาให้นะครับอันนี้เราไม่ได้สนใจมันเลยนะตอนแรกอะเราปล่อยมันอยู่ในกล่องมาเป็นปีแล้วนะไอ้สองอันเนี้ยทีนี้เราเอาออกมายิงเล่นก็รู้สึกว่ามันจับไม่ถนัดก็เลยลองเอามาใส่ดูนะก็รู้สึกว่าจับกระชับมือขึ้นนะครับเราว่าเขาคิดไว้แล้วแหละว่าไอ้สองอันเนี้ยมันต้องใช้นะสำหรับคนที่ขนาดมือใหญ่มือเล็กไม่เท่ากันนะครับจับแล้วก็ชับมือขึ้นสีทรายตัวนี้เป็นของ ENC นะครับ ENC ก็มีแถมให้เหมือนกันนะมีแถมให้สองอันนะครับมีหมุดล็อกมีอะไรพวกนี้ด้วยนะอยู่ในกล่องนะเหมือนกับของไต้หวันเลยแต่ของ ENC อ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่หลุดง่ายเหมือนของ WE นะครับมันต้องออกแรงกดลงไปหน่อยนึงเนาะถึงจะหลุดเนาะแต่ของ WE อ่ะสะกิดนิดเดียวอ่ะหลุดเลยกึ๊กหลุดเลยนะครับก็อันนี้มันเป็นที่ระบบของปืนนะใครที่ซื้อมาเล่นนะเจน4เจน5ก็ลองใส่ดูนะครับอย่าปล่อยให้มันนอนกล่องอยู่เฉยๆเนาะมันอาจจะช่วยได้นะครับยิงดีขึ้นแล้วก็กระชับมือขึ้นนะคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีครับ Okay, นะอันนี้แก๊สปู้นะเพราะว่าอัดแก๊สเข้าไปเยอะก็เป็นประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่เนาะอาจจะยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างนะแต่ว่ายิงดีขึ้นหลังจากใส่กลิบหลังเข้าไปนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะมันแถมมาแล้วก็ใช้มันสักหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะไปแล้วสวัสดีครับ